ครับก็แปลว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนครับครับน้ำลายโอเคไหมน้ำลายน้ำลายก็โอเคครับแต่ไปทานข้าวแล้วยังแห้งอยู่ก็อาจจะมีไอ้พวกอะไรเยอะนะโอเคเรียวแรงไหมนะเรียวแรงแรงก็ค่อนข้างปกติครับโอ้เยี่ยมเลยมาไม่เร็วโอเคดีแล้วค่อยๆขับไปครับแค่นี้เนาะครับปลอดภัยปลอดภัยวันนี้ Action โอ้ยเอกนุ่นเอกนี่เอกนั่นวันนี้มันเป็นวันที่26เมษายนพ.ศ. 2562วันนี้เป็นนึกย้อนไปถึงนู่นเมื่อปี42 2542ปีนั้นนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านอธิบดีณปีนั้นท่านมาประกาศผ่านจอโทรทัศน์ท่านบอกว่าวันที่28เมษายนเป็นวันที่ร้อนมากที่สุดในรอบ40ปีณวันนั้นคนชื่อไกรสอนพลพิทักษ์บอกว่าคอยรู้ได้ยินท่านพูดตอนประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่ม2ทุ่มเป็นข่าวทางราชการของทีวีในระหว่างพอดีไกรสอนก็เจออยู่หน้าจอพอดีครับสวนเลยสวนในความคิดเนี่ยไม่ใช่สวนแบบความสวนในความคิดคอยดูวันนี้ไม่ใช่แล้วนะพี่แล้วพูดอะไรทิ้งไว้เนี่ยมันขึ้นหมดหายรู้ว่าระบุวันเวลาและสถานที่ใช่ไหมจะให้มันไปอีกเท่ากับเท่าใดนี่ดีกว่าจะให้มันยืดเยื้อเรื้อรังเท่ากับเท่าไหร่ยังไงก็ตามนะครับผู้ใหญ่นอกจากจะไม่รับผิดรับชอบตามกิริยาและตามจางตัวเองแล้วเนี่ยครับก็ยังหวงห่วงอะไรอยู่ว่าหยุดได้แล้วครับปล่อยคนรุ่นกลางรุ่นลูกรุ่นหลานให้สื่อสารผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นที่ปรึกษาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ละเรื่องเรื่องผมว่ามันน่าจะนะมันน่าจะเป็นการสร้างไม่จะพูดคำว่าสร้างชาตินะมันล้มเหลวกันเยอะแยะมากมายกายกองนะวันนี้ล้มเหลวกันมากมากถ้าเราไม่คิดมาสร้างชาติมันก็สร้างคนสร้างคนก็ต้องช่วงวัยเนี่ยวัยไหนสมควรที่จะรีทานก็ให้มันมีนะครับเก็บประสบการณ์ตรงใดๆเนี่ยเอาไว้ส่งต่อวัยต่อไปรุ่นต่อไปให้เขาได้ทำอะไรต่อให้เกิดนี่เขาว่าย้ำเขาว่าหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบอิสรภาพและเสรีภาพประมาณนั้นนะครับมันสมควรที่จะเซตเป็นตัวอย่างของผู้คนต่อไปนะครับส่วนทางด้านคนที่จะอะไรล่ะไว้ที่จะชรงชราก็พูดถึงศีลธรรมก็พูดไปศีลธรรมมันมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล300ก็ว่ากันไปตามในส่วนที่ปฏิบัติทำตามแนวทางของแต่ละศาสนาไปในรูปแบบนั้นเลยครับ
แล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังประมาณสัก 10-15% ก็พอกับสิ่งเหล่านั้นนะครับนะไม่ใช่มัน 80-90 หรือเต็ม100เลยกลายเป็นดีแต่ทำอะไรไม่เป็นประมาณนั้นครับสร้างแต่คนดีแต่คนดีทำอะไรไม่เป็นมันก็เลยคนชั่วทำเอาทำเอาเห็นไหมครับผลมันก็เลยกลายเป็นรู้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องของน้ำน้ำฝนนี่ถึงกันแล้วกันมนุษย์ก็มักจะอยู่ร่ำไปนะ100คนเนี่ย99คนเนี่ยโทษจะสิ่งอื่นอยู่ร่ำไปโทษสารพัดก็เพราะอย่างนี้มันจึงได้วุ่นวายกันเยอะแยะที่จะมาหาโทษตัวเองว่าแถวนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าท่านฝังดูดวงออกอยู่ที่จุดใดของโลกใบนี้นะครับเพียงแต่เล่าสู่กันฟังเล่นๆไปตามการจราจรที่ติดสรุปก็แล้วกันนะวันนี้อยากจะพูดเรื่องของเดือนเมษาฝนมันตกแค่นี้เองเป็นวิปริตไหมหรือมันมีอะไรอยู่หรือเปล่านะจะเป็นสามสหายทำงานเอาจำไหมล่ะสามสหายทำงานก็พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำนะเมื่อวานนี้ก็เยอะนะเมื่อวานรัศมี20กิโลเมตรฝนตกก็พอสมควรเหมือนกันแหละว่าไปไกลไปกว่านั้นก็ยังมีวันนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะไปถามสามสหายกันเอาเองแล้วกันทำยังไงแบบไหนมันจึงร้อนมากเออเพื่อให้มนุษย์หายใจได้ถึงท้องบ้างเรื่องเดียวของเขาไม่ใช่เรื่องลุงหอกลุงหอกก็พรึมพรำให้ฟังไปงั้นแหละเนาะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวให้นึกก่อนจากนี้ถึงระยองแห้งไม่รู้ว่าจะขี่เกี่ยชุดกลับไปได้เอาทีละน้อยสองน้อยครับสรุปวันนี้เรื่องฝนนะฮะ26เมษาฝนตกกรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้ก็ไม่ตกนะฮะแสงแดดก็ไม่มีก็เชื่อว่าน่าจะคุมพื้นที่ให้เกิดความเย็นได้พอประมาณนะครับนี่เองคุมพัมมาฟังแค่นี้ก็พอโอเคครับ thank you very big ครับผม